นันโดโรนันโดนักแสดงน้องใหม่ประเดิมเล่นหนังหน้าครูเข้าคอสเรียนการแสดงครูจอยทีสเกิร์ตเพิ่มความมั่นใจก่อนถ่ายทำนันโดโรนันโดการดีนักแสดงน้องใหม่ที่ผ่านงานถ่ายแบบงานในวงการบันเทิงมาบ้างแล้วแต่ไปสะดุดตาทีมงานโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องหนังหน้าครูของผู้จัดบุ๊กปริญญาในนามบริษัทจันทารา 168จำกัดด้วยบุคลิกหน้าตาที่ดูเป็นไทยคมไทยคมเลยได้มาออดิชั่นงานนี้เข้าตากรรมการถูกส่งไปเรียนการแสดงกับครูจอยทีสเกิร์ตดีกรีอาจารย์พิเศษดูแลในส่วนวิชาแอคติ้งสองมหาวิทยาลายัยศีนครินวิโร์ประสานมิตรคณะนวัตกรรมสื่อสารเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ นันโดเปิดเผยว่ามีโอกาสได้ออดิชั่นภาพยนตร์เรื่องหนังหน้าครูจากการแนะนำจากพี่ๆในวงการด้วยคาแรคเตอร์หน้าไทยๆสรุปว่าพี่ทีมงานบอกว่าถ้าได้เรียนการแสดงเพิ่มทักษะการสามารถไปได้เลยได้ถูกส่งไปเรียนการแสดงกับครูจอยที่เป็น acting coach ของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะนักแสดงมีแต่รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลย มีเราเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มงานแสดงก็กังวลนะครับเพราะถ้าเปิดกล้องถ่ายทำเราก็ต้องพร้อมส่วนบทบาทเล่นเป็นลูกผู้ดีเก่าเมืองอยุธยาที่ชอบก่อความวุ่นวายหาเรื่องเก่งแต่กับคนอื่นๆแต่ลึกๆก,ก็เป็นลูกแห่ของแม่ช่วงนี้อยู่ในช่วงฟิตหุ่นดูแลตัวเองและเรียนการแสดง ให้มีความพร้อมมากที่สุดฝากติดตามนันโดด้วยนะครับที่อินสตาแกรม @nando_ronald